สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์ Steel Camp Patch 4.0 ซึ่งเราจะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดจากไลฟ์ 4.0 ของทางผู้พัฒนานะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาตรงส่วนของกาชาในแพทในเนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวเข้าใหม่ถึง3ตัวด้วยกันซึ่งทั้งหมด3ตัวนี้จะเป็นตัวของฟอนเทนทั้งหมดในเคสของครึ่งแรกนั้นจะเป็นเลนี่แล้วก็ลินเน็ตซึ่งเป็นคู่แฝดแห่งฟอนเทนโดยจะเป็นฝั่งของตัวไลนี่ที่มันตัว5ดาวและตัวละครลีรันอย่างเคสของเย่หลานนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเข้ามาของตัวธนูทั้งคู่เลยนะครับสำหรับ5ดาวในครึ่งแรกซึ่งแน่นอนว่าแบบนี้ประจำตัวก็เข้าเช่นกันนะฮะก็จะมีการอัปเดตอาวุธใหม่ของไลนี่ออกมาในแพทนี้ด้วยนะส่วนในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นเคสของทาตะเกียชายกับจงหลีที่เป็นตัวละคร5ดาวแล้วก็เฟอร์มิเนตนะครับหรือเฟอร์มีนะฮะไม่มั่นใจอ่านออกเสียงตัวทีไหมนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวละคร4ดาวประจำตรงส่วนของครึ่งหลังนี้นะครับเป็นตัวใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในเคสของตัวลินเนตเนี่ยหรือน้องแมวนะฮะน้องแมวท่าลมคนนี้เขาก็จะมีการแจกด้วยนะแจก1ตัวนะครับกรณีที่เลเวล ID ของเพื่อนๆเนี่ยถึงเลเวล25นะครับก็จะได้ฟรีไปเลยไปกันต่อกับในพาร์ทของข้อมูลตัวละครสำหรับ 4.0 นี้นะฮะเคสของตัวใหม่เนี่ยเราจะเริ่มกันที่ไลนี่ก่อนไลนี่เนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวฮาร์ดไฟแล้วก็ตัวธนูนะครับโดยเขาเนี่ยมีความสามารถหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จยิงนะฮะเมื่อทำการชาร์จยิงเสร็จปุ๊บนะถ้าดูจาก PV ตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการสร้างแมวหมวกแดงนะครับสังเกตนะจะมีน้องแมวหมวกสีแดงขึ้นมาซึ่งเจ้าแมวเนี่ยมันจะทำการแทนล่อศัตรูโดยหากเมื่อระเบิดนะครับก็จะทำดาเมจไฟแก่ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวของน้องแมวด้วยส่วนสกิล E เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ผมค่อนข้างไม่มั่นใจพอสมควรเนื่องจากว่ามันไม่ชัดนะครับแล้วเหมือนเขารีบมากๆนะแต่ถ้าดูจากตรงส่วนที่เขาบอกเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการสั่งระเบิดน้องแมวเลยนะครับอันนี้นะคือมีพูดอยู่ในไลฟ์อยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีภาพพรีวิวให้ดูนิดนึงแต่เขาไม่ได้สลับตรงส่วนของตัววงกลมข้างล่างนะฮะก็เลยเห็นไม่ชัดนะส่วนในพาร์ทของสกิลอัลติเมทเนี่ยจะทำการเปลี่ยนตัวเองเป็นน้องแมวหมวกแดงวิ่งชนศัตรูนะครับแล้วก็เมื่อจบสกิลเนี่ยเราจะทำการสร้างน้องแมวหมวกแดงออกมาด้วยนะฮะอันนี้น่าสังเกตนะฮะก็จะล่อศัตรูไว้ตรงนั้นใช่ไหมส่วนในพาร์ทของแพสซีฟจะมาคล้ายๆกับตัวละครอย่างพวกฉีๆนะครับโดยที่จะแสดงตำแหน่งของพิเศษในฟอนเทนก็จะช่วยเราในการเก็บวัตถุดิบกันนะไปกันต่อกับในส่วนของลินเน็ตนะฮะตัวละคร4ดาวธาตุลมดาบปกติตัวละครนี้เนี่ยมีเมคานิกสกิล E คล้ายๆกับของฝั่งเย่หลานนะสังเกตดีๆนะครับเมื่อเรากดใช้สกิล E เสร็จปุ๊บเราจะทำการวิ่งอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วในกรณีถ้าสมมติเราวิ่งผ่านใครเราจะทำการแปะมาร์กไว้ด้วยซึ่งพอจบการวิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะทำดาเมจออกมานะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนท่าทางแล้วสิ่งที่แตกต่างกับของเยหลันคือตัวน้องลินเน็ตเนี่ยจะทำการพุ่งใส่ศัตรูที่ติดมาร์กด้วยก็ไม่มั่นใจว่าได้เป้าเดี่ยวหรือยังไงนะครับแต่ว่าโอเคใน PV เนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่าเขาพุ่งไปใส่ตัวที่มีมาร์กนะส่วนสกิล Q เนี่ยเป็นการสร้างหมวกสีฟ้าออกมานะครับก็จะเป็นน้องแมวหมวกฟ้าซึ่งจะล่อศัตรูแล้วก็ทำดาเมจออกมาซึ่งหากว่าเกิดการดูดซับธาตุเมื่อไหร่นะมันจะเปลี่ยนการโจมตีของตัวเองเนี่ยไปเป็นธาตุอันนั้นนะครับอย่างที่เห็นอย่างในภาพเนี่ยจะเป็นเคสของตัวสลามธาตุน้ำซึ่งพอไปดูดซับเสร็จปุ๊บดาเมจที่เขายิงออกมาจากปกติควรจะเป็นธาตุลมใช่ไหมเนื่องจากตัวละครเป็นลมกลายเป็นว่าเป็นธาตุน้ำออกมานะส่วนแพสซีฟเนี่ยณตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับคาดว่าน่าจะอีกสักพักใหญ่ทีนี้ไปกันต่อกับตัวละครที่3นะฮะยังเฟอร์มินเนตนะหรือเฟอร์มีนนะแล้วแต่ว่าออกเสียงตัวทีไหมตรงส่วนของตัวละครนี้เนี่ยเป็น4ดาวน้ำแข็งดาบใหญ่นะครับซึ่งสกิลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวกับการบัฟเป็นหลักโดยสังเกตจะมีน้องเพนกวินนะอยู่ข้างๆเขาเนี่ยซึ่งมีเกจวัดอยู่ใช่ไหมถ้าสมมติดูดีๆเนี่ยจะเห็นเป็น4ระดับนะฮะซึ่งสกิลเขาจะค่อนข้างอิงกับตัวน้องเพนกวินเป็นหลักนะสกิล E เนี่ยจะทำการเข้าสู่สถานะชื่อ First Time ซึ่งสถานะนี้เนี่ยเมื่อทำการโจมตีเสร็จปุ๊บสังเกตว่าจะมีการซัดธาตุน้ำแข็งออกไปด้วยแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นการเคลือบอาวุธเลยไหม
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเห็นว่าเจ้าสกิลตรงนี้เนี่ยดาเมจที่มาจากการเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยครับตัดออกไปปุ๊บตรงชุดนี้จะอิงตามค่าเกรดของเรานะไอเกรดตัวน้องเพนกวินนะครับหรือเกรดตรงส่วนของมาตรวัดความดันนั่นแหละส่วนในพาร์ทของสกิลคิวมีการระบุแค่ว่าจะเป็นการสวมหมวกนะครับแล้วก็ทำการบัฟดาเมจของสกิลธาตุซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหยุดแค่ตรงนี้เลยนะฮะที่ทางผู้พัฒนาให้มานะอาจจะต้องรอดูหน่อยว่าเฮ้ยมันบัฟสเกลเท่าไหร่หรืออิงจากค่าเกรดอีกไหมไปกันต่อในส่วนของแพสซีฟของน้องนะครับก็จะเป็นการลดการเสียพลังใต้น้ำนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงเนื่องจากเป็นระบบใหม่เขาจะใช้เกรดนี้แทนตรงส่วนของเกรดสตามิน่าเรานะก็จะลดการเสียตรงนี้ในการเคลื่อนไหวเนี่ยได้อยู่ที่ 35% แต่ว่าอาจจะต้องไปเช็คกันอีกทีนึงว่าได้เฉพาะการพุ่งออกไปหรือว่าการที่เราว่ายน้ำไปเลยนะครับอันนี้ไปกันต่อกับเรื่องที่2นะครับในเคสของรอบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นเหมือนกันนะในแพทนี้เหมือนเดิมเลยนะครับดักเดินทางได้ทำการเข้ามาที่เมืองฟอนเทนนะครับในพาร์ทของเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยทีวีเขาฉายเห็นชัดเลยว่าเรากำลังโดนล้อมกับตัวละครของฟอนเทนซึ่งเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรผิดสำแดงอีกแล้วหรือเปล่านะครับถึงโดนล้อมแบบนี้แต่ก็แน่แหละเราก็คงเข้าไปอยู่ท่ามกลางปัญหาอีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเนื้อเรื่องตรงนี้มันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่3จุดนะครับตรงส่วนของอันที่1 นะครับฝั่งของตัวนักเดินทางเนี่ยก่อนหน้าที่โดนล้อมผมเข้าใจว่าอาจจะมีปัญหามาจากการแสดงของตัวลินิตหรือเปล่านะฮะทำไมถึงคิดแบบนั้นเนื่องจากว่าใน PV นะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ลินิตเนี่ยเหมือนเขาลงไปอยู่ใต้น้ำเสร็จปุ๊บกำลังแสดงมายากลอยู่นะแต่ว่าพอไปๆมาเนี่ยสุดท้ายแล้วจู่ๆเจ้าตู้ก็หายไปเลยแล้วตู้ก็ตกแตกลงมานะครับอาจจะเป็นว่าเฮ้ยเราโดนเข้าใจผิดหรืออาจจะโดนสอบสวนหรือเปล่าที่ฝั่งของตูผู้พิพากษาเนี่ยทำการเล็งเราว่าเฮ้ยให้อยู่ก่อนเพราะเป็นคนแปลกหน้าครับอันนี้คือการคาดเดานะครับอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรื่องที่2นะครับสืบเนื่องจากตะกี้นี้เหมือนจะมีจังหวะที่ผู้พิพากษาเนี่ยสู้กับพาราเกียชายนะครับซึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะรอบที่แล้วก็มีปัญหากับหลีไปทีนึงนะครับเข้าไปสู้เฉยเลยนะแล้วแถมใช้เนตรมารด้วยนะก็ต้องรอดูนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะไปในทางไหนแล้วก็เรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะคือตรงส่วนของ PV เนี่ยมันเปิดมาด้วยฉากที่ว่าจู่ๆทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองเลยก็เหมือนน่าจะโดนจมอยู่ใต้บาดาลแล้วก็มีคำใบ้อยู่อันนึงนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีการทำนายเกี่ยวกับเรื่องของเทพน้ำสุดท้ายแล้วเขาจะนั่งอยู่บนบัลลังก์โดยที่ร้องไห้อยู่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับฉากในพาร์ทตรงนี้เนี่ยมันจะมีฉากใต้น้ำอีกอันหนึ่งที่ฝั่งของตัวฟูมินเนตนะครับหรือฟูมีนนะฮะไม่มั่นใจผมอ่านชื่อถูกไหมนะกับสีดาวคนนี้นะครับยังไม่ชินเท่าไหร่คือตรงส่วนของคนคนนี้เนี่ยเขาก็ดำลงไปใต้น้ำแหละแต่ก็มีการเห็นทางฝั่งของตัวนักเดินทางนะครับไม่รู้ไปทำอะไรกันอาจจะเกี่ยวกับคำทำนายไหมเขาก็ถามด้วยนะว่าเฮ้ยเราเป็นพันธมิตรหรือเปล่านะครับในฉากซีนนี้นะเท่าที่ผมไปลองกอดูในไลฟ์ของ Official นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแน่นอนเนื้อเรื่องประจำตัวละครครับก็เข้ามาด้วยเหมือนกันในฝั่งของตัวละครครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น5ดาวอย่างไลนี่นะครับที่มีเนื้อเรื่องเฉพาะตัวของเขาเองนะเราก็จะได้เล่นกันใน 4.0 ที่ถึงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเปิดมาเลยหรือว่าแบบต้องรอสักพักนึงในการเปิดนะครับนี่ก็จะหมดพาร์ทของเนื้อเรื่องอยู่ประมาณนี้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใน 4.0 เนี่ยมันมี PV สถานที่ต่างๆเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูในตรงส่วนของ Line Official ได้มันมีทั้งใต้น้ำบนบกในโรงงานในตึกตรงส่วนของผู้พิพากษาแล้วก็ยังมีนะครับอีกอันหนึ่งนะน่าจะเป็นหมู่บ้านของน้องๆ นะครับน้องๆที่เป็นผู้นำทางในฟอนเทนของเรานะครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดเผ่าเขาน่าจะชื่อเมลูซีนนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งณตรงนี้เนี่ยเหมือนเผ่าเขาจะมีโซนที่คล้ายๆอยู่ในถ้ำอ่ะครับเป็นหมู่บ้านด้วยนะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับไปต่อกับเรื่องที่3นะครับในเคสของระบบใหม่เรามาคุยกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวแผนที่ฟอนเทนเนี่ยมันจะมีข้อพิเศษอยู่อย่างนึงครับหากเพื่อนๆทำการผ่านเควสของมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บมันจะเปิดวาร์ปนะครับให้เพื่อนๆ1 อันทันทีก็จะเป็นเควสฝั่งของตัวเควสเทพเจ้าหลักนะฮะของมอนสเตอร์นะ
เรียกได้ว่าซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่ในการเดินไปตีมอนกันนะครับเพราะมีบางตัวแน่นอนแหละมันจะเป็นจะต้องใช้ของอัปเกรดตัวละครที่อยู่ต่างเมืองกันทีนี้ระบบที่2ครับที่เป็นระบบชูโรงของฟอนเทนนะครับก็จะเป็นเรื่องของดำน้ำกับพัซเซิลตรงส่วนของตัวดำน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงเลยเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยครับเวลาเราลงไปใต้น้ำนะครับเขาจะมีระบบนิเวศแล้วก็เกมเพลย์ต่างหากโดยเริ่มจากฝั่งของสตามิน่านะฮะจะถูกเปลี่ยนเป็นหลอดสีฟ้าซึ่งครั้งนี้เนี่ยสตามิน่าตัวนี้เนี่ยครับพอเปลี่ยนเป็นหลอดฟ้าผมจะขออนุญาตเรียกเป็นหลอด O2 แล้วกันนะเอาจะได้เข้าใจง่ายๆตรงส่วนของเจ้าหลอดอากาศเนี่ยครับก็จะถูกใช้แทนสตามิน่าของเราแล้วก็ในส่วนของใต้น้ำเนี่ยครับมันก็จะมีพัซเซิลต่างๆนะฮะซึ่งมีทั้งแบบว่าเฮ้ยท้าทายทั่วไปทำการว่ายน้ำไปตรงจุดที่กำหนดแก่พัซเซิลปลดล็อกต่างๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอของจริงดูนะแต่เห็นแล้วแหละว่าเยอะมากแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับใครที่กำลังรอระบบนี้อยู่ถือว่านี่ฮะตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วรอเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องส่วนของพัซเซิลฟอนเทนอีกแบบนึงครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะอยู่บนดินและเท่าที่เห็นใน PV นะครับไม่มั่นใจว่าจะมีหลงไปใต้น้ำบ้างหรือเปล่านะตรงส่วนของพัซเซิลพวกนี้เนี่ยเป็นการที่จะมีก้อนพลังงานสีอยู่2สีครับเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองซึ่งเหมือนว่าเราจะต้องใช้เหล่านี้ไปทำการแก้พัซเซิลต่างๆนะครับก็สมเป็นเมืองเกี่ยวกับเรื่องของจักรกลนะฮะก็มีตรงนี้นะฮะเข้ามาซัพพอร์ตนะไปกันต่อนะครับในเรื่องที่2กันก่อนเรื่องที่2เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีเยอะมากๆแต่ไม่เปิดรายละเอียดสักอันเลยนะครับรู้แต่ว่ามีกี่อันนะคือต้องส่วนของตัวอาวุธอุปกรณ์ใหม่เนี่ยที่จะเข้านะครับจะแบ่งออกเป็น3เนื้อหาย่อยข้างใน1คือเรื่องของอาวุธที่จะเข้านะครับรวมทั้งหมดในแพทนี้จะมีอยู่ด้วยกัน12ชิ้นถือว่าเยอะมากนะโดยจะถูกแบ่งออกเป็นอาวุธ BP 5ชิ้นอาวุธคาร์บ5ชิ้นแล้วก็อาวุธจากการตกปลาและอาวุธประจำตัวของตัวละครใหม่1ชิ้นนะครับอย่างละ1ชิ้นนะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเข้ามาแบบนี้มันก็ต้องเข้ามาพร้อมดันอัปเกรดอาวุธแล้วก็ตรงส่วนของดันพรสวรรค์ใช่ไหมครับรวมทั้งนี้ครับเวอร์บอสอันใหม่2ตัวซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีเป็นพาร์ทของนักระบำนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเหมือนเขาเต้นลีลาดหรืออะไรอยู่เนี่ยครับไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของตัวบอสปูนะครับปูไฟน่าจะอยู่ใต้ถ้ำนะครับก็คงเป็นโซนของพวกเมลูซีนนะครับให้เดาตอนนี้นะทีนี้ในเคสต่อมานะครับแน่นอนว่าต้องมีอันนี้ดันอาร์ติแฟกต์ครับ2เซตใหม่ซึ่งไม่บอกข้อมูลรายละเอียดมาเลยครับว่าอาร์ติแฟกต์2เซตนี้ทำอะไรได้บ้างอาจจะด้วยเวลานะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะฮะไปกันต่อกับส่วนที่3นะครับครั้งนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการทำหน้าเลือก UI นะครับ UI ระบบปาร์ตี้แบบใหม่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีแอนิเมชันเยอะเลยนะครับก็เปิดมาด้วยฮูเต๋านะฮะและแถมฉากหลังเปลี่ยนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนแบบไหนอาจจะเป็นที่เราเนี่ยเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วเปลี่ยนหรือจะเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับอาจจะต้องดูกันต่อไปนะแล้วก็อันที่4ครับระบบแมปใต้ดินซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะฮะประกาศมาอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการแยกแมปนะครับเป็นชั้นๆให้เรานะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะปกติก็หลงไม่รู้อยู่ชั้นไหนกันนะฮะนี่ก็ช่วยกันได้เยอะเลยนะครับไปกันต่อกับระบบใหม่อันที่5นะครับระบบใหม่อันที่5นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับของ TCG แล้วครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ย TCG นั้นมีการเพิ่มระบบเกี่ยวกับการที่ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาดูรับชมตรงส่วนของการเล่น TCG ของเราได้แล้วก็อันนี้ฮะเสริมนะครับจะเป็นสารจากผู้พัฒนานะครับก็จะเป็นระบบอื่นๆนะอาจจะไม่ได้มีตรงส่วนของภาพไปดูนะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีกล่องอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับถึงน่าจะตกประมาณเวอร์ชั่น 2.8 นะครับเข้ามาเป็น8กล่องนะไอ้กล่องเกลือที่แลกได้จากการที่เราเอาอาร์ติแฟกต์ไปย่อยอะครับที่อยู่ตามเมืองนั่นแหละที่อาชิมิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถด้อยแฟกทีดาวบวกกับเพิ่มขีดจำกัดแฟกเป็น 1,800 นะฮะไปกันต่อกับเรื่องที่4ของเราเลยนะครับในครั้งนี้นะฮะกิจกรรมของตัวแพท 4.0 เนี่ยจะมีหลักๆด้วยกัน5อันนะ
โดยอันแรกเนี่ยจะเป็นกิจหลักผมขออนุญาตเรียกไปก่อนว่าผจญภัยในเมืองฟอนเทนนะครับเพื่อง่ายนะซึ่งกิจในเนี่ยจะให้เราเล่นมินิเกม3แบบนะครับจะมีฝั่งของการสำรวจใต้น้ำการตีมอนแล้วก็เหมือนมินิเกมนะครับคล้ายๆกับทุบตัวตุ่นนะครับไม่มั่นใจว่าพอถึงเวลาเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับแต่มันก็มีรางสองรางให้เราทุบนะต้องไปดูกันนะครับอันที่2นะครับเก็บวัตถุดิบประจำเมืองครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปตามหาวัตถุดิบประจำเมืองที่เป็นของเฉพาะเมืองฟอนเทนเพื่อแลกรับของรางวัลนะครับอันที่3ครับกิจกรรมถ่ายภาพสัตว์น้ำนะฮะเป็นกิจให้เราเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะชูลงแบบนี้ก็สัตว์น้ำนั่นแหละไม่รู้จะมีสัตว์โปกบ้างไหมอันที่4ครับกิจต่อสู้นะฮะกิจต่อสู้จำกัดเวลาไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นตรงส่วนของบอสมอนเตอร์นะฮะจะเป็นมอนเตอร์แบบอีลิททั่วไปซะมากกว่านะครับถ้าดูตรงนี้นะอาจจะต้องไปรอดูกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายัดบอสหรือปั๊บอะไรมาให้เราบ้างนะครับแล้วก็อันที่5ครับขาประจำแน่นอนในภาพสรุปก็ยังมีกับเลไลโอเวอร์โฟอยู่นะครับก็จะเป็นกิจเลไลคูณ2ที่หลายๆคนชื่นชอบนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปกันต่อกับเรื่องก่อนสุดท้ายกับพาร์ทของ TCG กันบ้างนะครับในเคสของ TCG เนี่ยบอกได้เลยว่ามีการอัปเดตการ์ดใหม่เข้ามานะครับแน่ๆแล้ว3ตัวละครนะประกอบด้วย1อัลเบโด2ลิซ่า3ชิชินะครับ3คนนี้น่าจะเข้าแน่ๆแล้วนะฮะเพราะว่ามีภาพอยู่ในฝั่งของ PV นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตรงส่วนของแพทนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเหมือนจะมีการ์ดใบอื่นๆเข้ามาเพิ่มอีกด้วยนะครับไม่มั่นใจว่ามีความสามารถอะไรอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนะเพราะว่าเห็นไม่ชัดนะครับแต่ใน PV มันมีนะฮะเห็นอยู่แป๊บเดียวจริงๆแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของเรานะครับกับฝั่งของโค้ดจากไลฟ์ผู้พัฒนานะฮะโดยครั้งนี้ก็มี3โค้ดเช่นกันนะครับผมก็จะปล่อยให้ตรงนี้นะฮะ3โค้ดเลยก่อนที่เราจะไปรับชมทีเซอร์ของเวอร์ชั่นนี้กันนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. I, Fossilor, hereby welcome you to the nation of Hydro, and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Welcome one and all to the Opera Epicles. Watch carefully now. Blink and you might miss it. Over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Ta-da! Step on up! Let the magic begin! Here comes the finale! Some time at the bottom of the sea in peace. Get in gear!
underwater. Even the sun is soft on the ice. These fossils are all that's left of these beautiful creatures. I wonder how long before the rest of the world becomes part of this underwater museum, too. Wait, who am I? The water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? Rain. It's raining. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. Is this part of the show? You've got to be kidding! What happened? Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Therefore, you would be wise to tell everything you know and seek the protection of the gods. Dear God, it's a whole army of Gardamax. I believe this is indeed the finale! Your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too!